มันมีช่วงหนึ่งเว้ยช่วงที่กูกลับมาดูบาร์ดูคูใหม่ๆกูคลั่งมากถึงขนาดแบบไปเปิดอ่านแบบเออมันคือพระคัมภีร์แหละแต่ที่ไม่ใช่พระคัมภีร์คือสิ่งที่แม่งย่อยมาให้กูแล้วอ่ะมันมีรายละเอียดของแบบพวกเจ็ดบาปแบบประมาณมีเป็นจริงเป็นจังเลยนะเอาจริงไปอ่านคัมภีร์จริงก็ไม่เข้าใจใช่ไหมแบบเป็นนิทานมากกว่าคำสอนอ่ะเออประมาณนั้นกูพอจะเข้าใจอยู่แบบไบเบิลแม่งคือจดหมายเหตุของนักบุญยอนจดหมายเหตุของนักบุญเพโตรอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปย่อยเองอีกทีตอนเด็กกูเล่นโรงเรียนคิดใช่ไหมไอเบ้ก็เล่นโรงเรียนคิดกูต้องได้ฟังจดหมายของนักบุญจอนยังมึงอยู่ที่เดียวกันประเด็นป่าใครเป็นลูซิเฟอร์วะกรีกคือแมมมอนลัสคืออะไรวะอัสโมดิวอ่านอย่างนี้มั้งน่าจะใช่นะตอนแรกอ่ะกูก็งงกันทำไมลิเวียธานวะความวิชามันต้องเป็นลิเวียธานวะเออทำไมวะเพราะว่าลิเวียธานอยู่ได้แค่ในทะเลและอิชามนุษย์ที่อยู่บนบกได้แล้วก็อยู่ในทะเลก็ได้แค่เนี้ยเนี่ยแล้วมันก็มาเชื่อมกับตัวถึงบีด้วยดิร่างจิตเอ็นวีไงเอ็นวีตอนสุดท้ายอ่ะเออมันก็แล้วตอนตายเอ็นวีด้วยเออตอนตายเอ็นวีคือใช่มันอิชามนุษย์มาตลอดเออมันอิชามนุษย์มาตลอดว่าฉากตายเอ็นวีนี่แบบว่าเขาเรียกว่าไงวะน่าจดจำเหมือนตัวเดียวที่ฆ่าตัวตายกูรับไม่ได้ที่แบบมีคนเข้าใจกูอ่ะไอ้ยะพวกมึงที่กูดูถูกมาตลอดไอ้พวกมนุษย์เหี้ยที่กูดูถูกมาตลอดมึงอย่ามาสงสารกูนะประมาณเนี้ยมึงเสริมมารู้ใจกูดีกว่ากูเองได้ยังไงกูแม่งทนไม่ไหวไอ้เหี้ยฆ่าตัวตายได้คือเหมือนฮานะเว้ยแต่แบบน่าจะจำสุดแล้วจริงโอ้ตัวอื่นแบบเอาอย่าพูดตรงๆอ่ะสล็อตเนี่ยไม่มีบทอะไรเลยคือสล็อตตัวละครตัดทิ้งไปเนื้อเรื่องก็ไม่เปลี่ยนมากอ่ะกดอยู่ใต้ดินทั้งเรื่องแล้วตอนจบโผล่มาสู้ฉากเดียวแล้วก็บายบายผมมาโดนยำไอ้เหี้ยโดนแต่กว่าจะกระทืบได้ก็เกือบตายได้สองพี่น้องอัพสตอร์ใช่แล้วเราพูดถึงอะไรกันบ้างเราพูดถึงกัตโทนี่กับกันกัตโทนี่คือเบลเซบับเว้ยเบลเซบับมันคือเจ้าแห่งแมลงวันแล้วทำไมมันถึงเป็นกัตโทนี่ก็เพราะว่าอ๋อแดกใช่แดกเหลืออันนี้ไม่ค่อยรู้จักว่าบาเอลเคยได้ยินไหมรัดอ่ะคือซาตานเว้ยเฮ้ยมันมีพอกูอ่านไอ้เจ็ดบาปไม่จบอ่ะกูก็แบบเซิร์ชต่อใช่ไหมลูซิเฟอร์แล้วแม่งก็มีกระทู้นึงแบบซาตานกับลูซิเฟอร์คือคนเดียวกันหรือเปล่าครับสรุปแม่งมีหลายความเชื่อบางความเชื่อก็บอกว่าคนละตัวกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแถมลูซิเฟอร์ในนรกไม่ได้ใหญ่สุดยิ่งคือซาตานใหญ่สุดอีกความเชื่อนึงคือใช่ลูซิเฟอร์พอตกสวรรค์คือใช่คือแบบพอลูซิเฟอร์ตกสวรรค์มาลูซิเฟอร์ก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นซาตานเรามาเจาะของมันครัวแต่ละตัวก็ได้นะเราจะไม่พูดถึงท่านพ่อนะอันนั้นมันมีอีกประเด็นนึงมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งอะพูดถึงลาร์ดก่อนก็ได้คิงแบดลี่มันเป็นคนหรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้ปะเดี๋ยวถูกซ่าขึ้นเหมือนกันคิงแบดลี่เป็นคนมาก่อนเว้ยแต่เหมือนเป็นแบบเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยที่แบบโดนจับมาไว้ที่หนึ่งแล้วก็คัดว่าเออมึงจะเป็นรัฐคนต่อไปอะไรเงี้ยเออพอถึงออกแล้วคือคิงแบดลี่ทรงเหมือนกรีดอะที่เป็นคนมาก่อนแล้วแบบใส่เข้าไปยัดเข้าไปมันจะไม่เหมือนกับพวกตัวอื่นอะที่แบบโดนโลดมาเลยไม่มีอะไรเลยอะและนี่กูถือว่าฮอร์โมนคูที่กูชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะไอ้คิงแบดลี่คือแม่งเท่คือแม่งเท่ตาเดียวอ่ะฆ่าตาแล้วเก่งมากจนกระทั่งแบบ one man army ไอ้เหี้ยคนเดียวถล่มกองทัพอ่ะหลังไม่ต้องกี่คนกูจะชนะไม่ได้เยอะเลยทหารเหนือเออไอ้บริกอ่ะไอ้บักบักคาเนียมือเลื่อยอ่ะทหารบริกอีกตายเกลี้ยงเอาไม่อยู่เว้ยเออใช่รถถังไอ้เหี้ยรถถังแม่งระเบิดตุ้มไอ้ปูฟูอ่ะตายที่มึงเอาระเบิดทันตัวเองอะที่จะไปพีชีพอะแล้วแม่งตายอะพีชีพยังไม่ได้เลยคิดดูเออแล้วขึ้นไปบู๊กับสกาตอนท้ายที่บอกอะเกือบเอาไม่ลงอะคือสกามาแบบฟิตๆเลยนะคิงแบดลี่นี่แบบมึงบวกกับกองทัพบลิกมาครั้งกองทัพอะไรเงี้ยเกือบแพ้สักแหละโอพีจัดถ้าไม่นับว่ามีกรีดอะที่เป็นหลินยาวอะตัวนี้ก็คือตัวที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดละในบรรดาฮอร์โมนคูลัตก็เพราะว่ามันเป็นมนุษย์มาก่อนเออต่อมาใครแล้วกันเซลิมเบดลี่อีนี่ก็ตอนแรกก็คิดเหมือนกันโหชนะไงวะมาเป็นเงาไอ้เหี้ยแล้วคือยังไงเงื่อนไขของมึงคือมีแสงมึงก็เก่งตายหาแล้วเงี้ยเหรอตอนอัลฟองเซ่หนึ่งก็แบบ
ช็คไม่1 1 2 2 1โดนลุมอ่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นแบบมีศิลานักป่าเนี่ยที่แบบไอ้เกือบไม่รอดต้องมีหมอมาก็ขังได้ใช่มั้ยขังได้ขังได้เหมือนรอบแรกที่พ่อช่วยป่ะใช่แล้วรอบ2อ่ะโหรอบแรกคือแม่งมากันทั้งแก๊งอ่ะทั้งแก๊งไอ้คิเมล่าใช่มั้ยลุมไอ้เหี้ยนี่ตัวเดียวอ่ะแม่งเอาไม่ลงเลยล่ะเอาของเซ่ไปโดนขังคู่เออใช่ใช่ใช่นั่นแหละที่แม่งให้พ่อมาช่วยปิดเออที่เอาแบบยอมสละเอาเลยแล้วก็ตอนท้ายแต่ผมก็แพ้เอสในแม่ตอนตัดสุดท้ายเลยใช่ใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวทำลายแบบล่างเออใช้คำว่าล่างแล้วกันนะแม่งก็กลายเป็นตัวเด็กจิ๋วๆแบบที่เบ้บอกแล้วก็สุดท้ายคุณนายก็รับไปเลี้ยงรับไปเลี้ยงเออแต่ชอบตอนตัวแต่บอกว่าลบวิธีสู้กับคนตัวเล็กไงเออสู้กับคนตัวใหญ่ตลอดชีวิตลัสที่เอาจริงๆเป็นตัวละครที่แบบดึงดูดทั้งเพศสมกับเป็นแบบก็เป็นลัสเออสมกับเป็นลัสตันหากามอารมณ์ถ้ามีการแบบผูกเรื่องเล็กๆด้วยนะแบบมาเป็นแฟนของฮาวอกตอนที่แบบหน่วยของมัสแตงย้ายมาอยู่เซนทันน่ะมึงพอจำได้ไหมที่แบบแน่เออคือหน่วยมัสแตงมันเป็นหน่วยที่อยู่ตะภาคตะวันออกใช่ไหมแล้วแม่งย้ายทั้งหน่วยเข้ามาอยู่ในเซนทันแล้วไอฮาวอกนะตอนแรกๆจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้หน่อยที่แบบมีแฟนอยู่แล้วก็มามีแฟนที่เซนทันอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็มาเฉลยว่าเฮ้ยเหี้ยแฟนฮาวอกคือรัดแล้วก็หลังจากนั้นก็บู๊กันสนั่นแล้วก็เป็นตัวฮอร์โมนคูตัวแรกที่ตายแต่ตายแบบตายง่ายไปหน่อยหูก็ไม่ง่ายนะมึงใช้คำว่าไปเร็วอ่ะใช่แต่สู้ก็ไม่ง่ายอ่ะเออไอ้เหี้ยมันลุมอย่างที่กูบอกลุมหลายคนนะฮาวบอกลอยเกือบตายเออลอยนี่แม่งเกือบตายนะฮาวบอกพิการฮอกอายนี่ก็เกือบตายถ้าแบบถ้าเอาให้มาช่วยอ่ะเอาลุกขึ้นมาปกป้องก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบไอ้ตัวบางไฟสมทบเออโอ้โหกูว่าตายตอนเนี้ยกำลังเหมาะเพราะว่ามาเป็นตัวคอยเปิดจักรวาลของฮอร์โมนครูคอยทิ้งประเด็นหลายๆอย่างให้คนดูแบบอยากรู้อ่ะอย่างเช่นบอกให้รู้ว่าใครคนนี้ก็ตายได้ใช่ใช่แล้วก็ทิ้งปมแบบพวกอย่างทำไมถึงต้องสร้างสงครามในหลายๆที่ของประเทศนี้ท่านพ่อคือใครและยังมีฮอร์โมนคุรัตตัวอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่ลัดทิ้งไว้ทั้งหมดเลยเว้ยกูว่าตายตอนเนี้ยกำลังเหมาะไม่งั้นศัตรูแม่งจะเยอะเกินแล้วตอนหลังมันจะเริ่มบริหารยากต่อมาก็เอ็นวีอะนะคือแต่เราพูดเรื่องเอ็นวีไปเยอะแล้วไงแต่เอ็นวีที่เป็นตัวที่แบบแพ้บ่อยมากถ้ามันไม่มีพลังแปลงกายกับร่างจริงของมันอะก็คือแค่นั้นแหละแพ้ตลอดเจอไอ้แก๊งหมออ่ะไอ้ที่แบบผู้หญิงจีนเด็กๆกันได้เหมยตอนกับการอ๋อจำได้ละที่อยู่ทางเหนือใช่ไหมเออที่แบบวิ่งวางกับดักแล้วก็มีหมอมันโก้ใช่ไหมเออจำได้ละไอ้เหี้ยเออจริงด้วยตอนนั้นก็แพ้นี่หว่าไอ้เหี้ยที่แม่งแพ้จนแม่งต้องคืนล่างอ่ะเอ็นวีนี่มึงน่าสงสารใช่ไหมเป็นกระสอบทรายเออแม่งแบบไอ้เหี้ยกัตโทนี่ก็แพ้ป่ะแบบก็แพ้บ่อยอ่ะคือไอ้พวกเหี้ยพอมันคุ้นนี่ถ้าไม่ใช่ไพร์กับลาดอ่ะก็คือแพ้บ่อยมากเหมือนกันนะไอ้กริกัตโทนี่มันโง่เออก็ถูกกัตโทนี่ก็ตายง่ายอ่ะตายง่ายเกินอ่ะโดนตัดดีกว่าโดนตัดไปใช้คำว่าโดนตัดดีกว่าคือเหมือนแบบประเด็นของกัตโทนี่มันหมดไปแล้วมันหมดความหมายไปตั้งแต่ที่แดกเอสเข้าไปรอบแรกแดกเอสแดกลิ้นยาวเข้าไปรอบแรกทำให้รู้ว่าอ๋อท่านพ่อเนี่ยแม่งมีความพยายามสร้างพยายามจะสร้างแก่นแท้ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ทิ้งปมไว้แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงสล็อตอย่างที่เอเบ้บอกไม่มีก็ได้แต่เพื่อที่จะให้มันครบ7บาปไงต้องหาท่าที่ให้มันหน่อยใช่มันมีหน้าที่สำคัญ1อันไงขุดใต้เมืองไงก็เลยก็นั่นแหละคือหน้าที่ที่แม่งมีไอ้เหี้ยแต่ในเรื่องในเชิงคาแรคเตอร์แม่งใช้ตัวละครเปลืองในเชิงคาแรคเตอร์นึกออกป่ะคือเพราะแบบมันเป็นตัวท้ายที่ออกมาแล้วแบบคือตอนนั้นเด็กๆอ่ะก็คิดแบบเที่ยวสุดท้ายว่ะแม่งต้องเป็นอะไรที่โหดมากแน่เลยสุดท้ายแม่งก็ออกตัวประกอบเฮ้ยแต่จริงมันก็เป็นตัวที่ควรจะมีจริงนะมันก็ไม่ใช่มันควรจะมีแหละแต่แบบรู้สึกเหมือนแบบอีท่านเทียบแล้วอี6ตัวมันเด่นกว่าเยอะนึกออกป่ะตัวสุดท้ายคือแบบมันคือมันตัวท้ายแบบน่าจะโผล่มาก็แบบ2 3ตัว2 3ตัวสุดท้ายมาเนี่ยเด็กๆแบบตอนโผล่มา4 5ตัวแรกแบบตื่นเต้นอยากเห็นตัวที่7แล้วมาเนี่ยสุดท้ายโผล่มาเป็นตัวแบบไม่มีบทน้อยก็เลยแบบเซ็งๆนิดนึงแค่นั้นเองเข้าใจ
ตอนท้ายนี่คือตอนบู๊กับสล็อตนี่แม่งคือมันเหมือนกันนะไอ้เหี้ยพี่น้องอาร์มสตรองกับผัวเมียร้านเนื้อไอ้เหี้ยแต่พอผัวเมียร้านเนื้อมาก็อีซี่แล้วไม่แต่แบบไอ้ตอนก่อนหน้านี้ที่พี่น้องอาร์มสตรองมันบวกกันนะโอ้โหมนุษย์ที่เก่งเหนือมนุษย์1คนกับนักเล่นแร่ไปธาตุอีกคนนึงอย่าลืมมีทหารด้วยเอาเราถามมายิงแล้วพลาดได้ผิดอ๋อเอออันนั้นตอนแรกอันนั้นตอนแรกตอนที่โผล่มาครั้งแรกอ่ะลุมทั้งกองทัพไอ้เหี้ยนั่นแหละมันก็ถอยไปเองตอนนั้นเหมือนที่มันแช่แข็งไงที่ตอนแรกสุดอ่ะทุกคนพยายามผลักมันออกไปนอกบริกอ่ะนอกกำแพงบริกอ่ะแล้วก็ราดน้ำมันให้มันแข็งตัวเออแล้วตอนหลังไอ้คิมบี้อ่ะมันมาใช่ไหมแล้วมันก็แบบให้ปล่อยตัวให้พาไอ้เหี้ยไอ้สล็อตเนี่ยกลับมาทำงานต่อไปคุยกับโมต่อเออท้ายกรีดกลัวกระจอกชิบหายกระจอกกับเอ็นวีไอ้เหี้ยเจอหน้าครั้งแรกคือเอาแต่ก็เข้าใจได้นะแม่งเจอคิงแบลลี่ไอ้เหี้ยก็ตอนแรกก็โดนเอ็ดกับแม่บ้านกระทืบไปตอนนั้นถ้าเอ็ดแขนไม่ขาดก็ชนะความโลภแต่กูเข้าใจคีย์ของความโลภนะอยากได้ทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบมันคือความโลภเลยเว้ยของอันนี้เป็นของ DC ชื่อลาฟีดแม่งเป็นแลนเทิร์นคนหนึ่งสีส้มน่าจะออเรนจ์แลนเทิร์นมั้งมันคือสีแห่งความโลภเว้ยปกติแลนเทิร์นจะมีแบบขอบของมันใช่ไหมแบบพวกแก๊งของมันอ่ะกินแลนเทิร์นเยลโล่แลนเทิร์นอย่างเงี้ยแต่พอเป็นลาฟีดแม่งมีตัวเดียวเพราะแม่งเป็นความโลภแม่งก็เลยต้องมีคนเดียวเฮียทุกอย่างจะไม่ขอตัวเองใช่กรีเนี่ยมันตอนมันตายก็แบบใช่ใช่ไหมแล้วตอนสุดท้ายเลยเออตอนที่มันโดนกลืนใช่ไหมจำได้ว่าตอนตายมันหล่อจำได้แค่นั้นอ่ะเออหล่อมากแล้วตอนมันเตยเหมือนอยู่กับไอ้องค์ชายมากไปหน่อยที่ใส่องค์ชายไว้แต่เอาจริงนะกูชอบแบบวิธีการเซตคาแรคเตอร์ของพวกฮอร์โมนคูลัสที่สุดอย่างรัดอย่างเงี้ยคิงแบดลี่อ่ะคือมันเป็นคนที่โกรธโมโหตลอดเวลาเลยเว้ยถ้ามึงสังเกตดีๆมีอะไรนี่อะไรหน่อยคือหน้ามันจะตึงตลอดคือหลังจากที่เรารู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนคูลัสอ่ะเข้มตลอดใช่คือหน้ามันเปลี่ยนไปเลยอ่ะไพร์อย่างเงี้ยมันคือความเย่อหยิ่งใช่ไหมแม่งก็จะดูเหยียดหยามดูถูกทุกคนลัสนี่ก็คือด้วยตัวมันเองอยู่แล้วที่มันเป็นแบบยั่วยั่วโยนยวนเออเอนวีนี่ก็คือแบบอยากจะเป็นทุกอย่างอยากจะเป็นทุกคนพยายามจะเป็นคนให้ได้มากที่สุดร่างที่แม่งชอบที่สุดก็เป็นร่างมนุษย์ผู้เด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มึงก็เป็นแบบทองคุรัตแท้แต่มึงก็หลงไหลในร่างของเด็กผู้ชายเออกัตโทนี่ก็ตรงตัวนะแบบแดกแค่เดียวเออสล็อตขี้เกียจก็จะบอกขี้เกียจเออไม่ต้องรีบทำไปเสร็จแต่เป็นตัวคอมมานด์ครูที่เร็วที่สุดเออกรีก็อย่างที่ว่าความโลภแต่สุดท้ายแบบก็ไม่เหลืออะไรเลยทั้งที่ตัวเองเป็นความโลภแท้ๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ยอมทิ้งความโลภของตัวเองเพื่อช่วยลินทุกคนแบทลี่อ่ะตอนตายเขาจะทิ้งความโกรธได้ด้วยเขายิ้มตอนตายด้วยจำไม่ได้อ่ะยิ้มแบบพอใจเขาพิงพอใจอ่ะเขาพอใจกับชีวิตแล้วอ่ะเออมีความบูชิโดเล็กๆนะจะเทียบกับคิมแบทลี่กับไอ้นี่ได้ไหมมิยาโมโตะมุซาชิหรือว่าซาสึกิโคจิโร่อะไรเงี้ยที่แม่งแบบพอใจแล้วอ่ะกูไม่สู้แล้วอ่ะไอ้เนี่ยกูสู้มาเยอะจนกูแบบไม่อยากจะสู้กับใครแล้วอะไรเงี้ยเออใช่ไหมมุซาชิปะเบะไอ้บอกาบอนอ่ะใช่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 เออที่แม่งแบบสู้จนพอแล้วอ่ะสู้จนพอแต่ไปทำนาซะแล้วนะเฮียเป็นคนบูชิโดอ่ะ